วัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหู้ส่งเครื่องเมนูนี้เจ๊ขอทำเอาใจเด็กๆที่บ้านกันหน่อยค่ะเห็นออนให้ทำให้ทานอยู่ทุกวันวันนี้ได้โอกาสก็จัดการไปเดินตลาดซื้อวัตถุดิบมาทำเลยค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจใครหลายคนแน่นอนถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำเต้าหู้หลอดมาหั่นครึ่งและนำพลาสติกออกค่ะต่อไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยขั้นตอนนี้ต้องระวังเต้าหู้เล็กกันด้วยนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำแป้งทอดกรอบมาเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และนำเต้าหู้มาคลุกแป้งทอดกรอบได้เลยค่ะคลุกให้แป้งทอดกรอบของเราเนี่ยเคลือบตัวเต้าหู้ได้เลยนะคะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนนำเต้าหู้ที่ชุบแป้งแล้วใส่ลงไปทีละชิ้นได้เลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปและระวังจะติดกันด้วยนะคะเต้าหู้ของเราไปเรื่อยๆค่ะจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยงามได้เลยจากนั้นนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอจนร้อนตามด้วยกระเทียมสับผัดจนหอมและใส่เห็ดหอมซอยตามลงไปเลยค่ะจากนั้นแล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีได้เลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่หมูสับปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายผงชูรสซอสหอยนางรมซอสปรุงรสเมื่อใส่ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดได้เลยผัดไปเรื่อยๆจนหมูเริ่มสุกใส่แครอทหั่นเต๋าถั่วฝักยาวซอยข้าวโพดอ่อนหั่นบางพริกไทยป่นเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนส่งกลิ่นหอมได้เลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่น้ำซุปตามลงไปตามด้วยน้ำผสมแป้งมันจากนั้นผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะหรือผัดจนกว่าน้ำจะเหนียวได้เลยเมื่อส่วนผสมเหนียวได้ที่แล้วเนี่ยปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเต้าหู้ส่งเครื่องเป็นเมนูที่ประโยชน์ครบเลยแหละค่ะได้ทั้งโปรตีนไขมันและสารอาหารอีกมากมายทำให้เด็กๆที่บ้านทานเนี่ยดีงามเลยนะคะอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ